่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและนี่คือรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะแล้ววันนี้ค่ะไอพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันที่จังหวัดปทุมธานีค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปนั่งกินนั่งชิลแล้วก็เช็คอินกันกลางดงตาลค่ะว่าแต่ทำไมต้องกลางดงตาลถ้าพร้อมแล้วไปชมกันค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันค่ะทีมงานบอกว่าเดี๋ยวเราจะแวะทานอาหารเช้านะคะเป็นร้านข้าวแกงว่าแต่ถูกร้านหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนดีกว่าค่ะตอนนี้ค่ะเข้ามาอยู่ด้านในร้านแล้วนะคะแล้วก็ข้างๆไอ้ตอนนี้ก็คือพี่แมวค่ะเจ้าของร้านปิ่นโตนามีตาลพี่แมวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แมวค่ะเข้ามาแล้วเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหทุกอย่างมันดูยิ่งใหญ่อลังการมากการตกแต่งบรรยากาศต่างๆแล้วก็ร้านอาหารตอนนี้มันคือร้านข้าวแกงถูกไหมคะใช่ค่ะร้านข้าวแกงค่ะร้านข้าวแกงใต้ค่ะร้านข้าวแกงใต้ที่มีบรรยากาศที่โอ้โหเรียกว่าอลังการมากมีไอเดียในการตกแต่งยังไงบ้างคะก็เป็นสไตล์ไม้ไผ่ก็เรียนแบบบาหลีมานะคะเราเห็นรูปภาพก็ชอบแล้วก็ส่งรูปให้สถาปนิกของเราก็เลยได้แบบเป็นอย่างนี้แรกๆเราก็ตั้งใจจะเป็นคาเฟ่กับร้านข้าวแกงแต่ทีเนี้ยพอมาติดยุคโควิดก็เลยชะลอคาเฟ่ลงนิดนึงอะค่ะพี่แมวค่ะอะไรอย่างงี้คือพี่แมวเปิดร้านปิ่นโตนามีตาเนี่ยนานแค่ไหนแล้วคะเปิดมาธันวาค่ะปลายปีที่แล้วนะคะจะครบปีแล้วค่ะธันวานี้อีก2เดือนเปิดช่วงเดี๋ยวนะสิ้นปีแล้วมันใกล้กับช่วงที่โควิดพอดีโควิดรอบ2นะคะตอนนั้นมีการปรับตัวยังไงบ้างมั้ยคะเพราะมันมีการปิดด้วยถูกมั้ยคะใช่ค่ะห้ามนั่งก็แย่พอสมควรค่ะก็มีขายส่งไรเดอร์ก็พออยู่ได้อะค่ะแต่ถ้าถามว่าจะดีเหมือนตอนที่เราเปิดนั่งไหมก็ของเราก็ขายธรรมชาติด้วยขายวิวขายอะไรอย่างเงี้ยมันก็แย่นิดนึงอ๋อแล้วอย่างตอนเนี้ยพอมาในช่วงนี้เลยก็คือสามารถเปิดให้นั่งทานได้แล้วมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนมากค่ะมากเลยค่ะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ก็คือกลับมาเหมือนเดิมแล้วมาตรการของร้านนะคะจริงๆจะบอกว่าที่นี่มาตรการดีมากตั้งแต่เดินเข้าร้านเลยนะก็เข้ามาถึงก็จะมีตรวจคัดกรองแล้วมีสติ๊กเกอร์ติดจะกำชับลูกค้าขอให้ลูกค้าใส่แมสยกเว้นทานอาหารของเราจะโชคดีอย่างหนึ่งก็คือของเราเป็นที่โล่งที่โล่งค่ะของเราไม่มีแอร์นะคะจะเป็นโล่งกว้างก็ค่อนข้างลูกค้าค่อนข้างจะมั่นใจนิดนึงค่ะจะบอกว่าที่เห็นเนี่ยจะเป็นบริเวณช่วงหนึ่งเท่านั้นนะที่กว้างแล้วช่วงร้านค่ะยังมีถัดออกไปที่เป็นโซนที่นั่งแบบเป็นซุ้มแล้วก็มีค่ะมีเป็นซุ้มมีก็มีโดมแล้วก็มีดอกเห็ดค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนั่งค่ะกว้างขนาดนี้ทั้งหมดกี่ไร่สามไร่ค่ะไม่รวมพื้นที่ที่ทำสะพานเดินเล่นท่อสะพานออกไปนะคะโอ้โหทุกคนร้านข้าวแกงหลัก10ใช่ไหมคะหรือว่าเป็นหลัก10หลัก10ค่ะเริ่มต้น50บาทค่ะ50บาทบนพื้นที่3ไร่ไม่มีที่ไหนทำแน่นอนและอีกหนึ่งอย่างที่แบบเฮ้ยเข้ามาแล้วสะดุดมากๆปิ่นโตนามีตาลชื่อนี้ได้มาอย่างไรคะตามตัวเลยค่ะปิ่นโตก็เราจะมีปิ่นโตให้ลูกค้าใส่อาหารนะคะแล้วก็นาเรามีนาค่ะมีทุ่งนาลูกค้าเดินเล่นค่ะแล้วก็มีตาลก็คือทิวตาลแล้วก็โต๊ะของเราเก้าอี้ของเราบางส่วนก็จะทำแบบต้นตาล นะคะอ๋อค่ะชื่อตรงตัวเลยตรงตัวเลยแค่ง่ายๆเลยค่ะพี่แมวค่ะนำเลยค่ะค่ะเชิญค่ะผักแกล้มค่ะผักแก้มผักเคียงที่ไว้ทานกับใช่ทานกับใต้อยู่แล้วอาหารปักใต้ก็คือจะเผ็ดและชาติจะเผ็ดเราต้องมีผักพวกนี้ค่ะเพื่อจะลดความเผ็ดลดความเผ็ดลงมาหน่อยเลยใช่ค่ะแล้วก็จะมีน้ำพริกนะคะอันนี้ให้ตักเลยอันนี้ฟรีนะคะพวกนี้ฟรีแล้วก็จะมีน้ำพริกน้ำพริกกะปินะคะคือเราอยากจะให้ครบองค์ของอาหารใต้จะต้องมีน้ำพริกมีผักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าทานจนไม่ค้าเจ๊งก็ต้องขออนุญาตไม่มีแถมแล้วนะคะจะบอกว่าอาหารก็คือหลักสิบวิวก็หลักล้านยังตักกลับบ้านอีกนี่ค่ะเกิน50บาทแน่นอนแบบนี้โอ้โหพี่แมวค่ะเมนูเยอะมากสวัสดีค่ะพี่แมวค่ะเมนูมีทั้งหมดกี่เมนูคะเนี่ยปกติก็ประมาณ30กว่าค่ะ30กว่าต่อวันใช่ค่ะ30กว่าเมนูค่ะ
นี่คือหมายถึงวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์เหมือนกันเสาร์อาทิตย์จะเยอะกว่านี้หน่อยนึงนะคะเยอะกว่านี้อีกใช่เสาร์อาทิตย์จะมีเมนูเสริมประมาณ 4-5 เมนูโอ้โหค่ะเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะเมนูไหนที่แบบเด็ดๆแนะนำของที่นี่บ้างคะมีใบเหลียงผัดไข่นะคะค่ะใบเหลียงผัดไข่นะคะคั่วกิ้งหมูสับสตอนะคะค่ะสตอก็เราก็คัดสตออย่างดีนะคะโอ้โหแล้วอันนี้ก็หมู3ชั้นคั่วพริกเกลือเมนูขายดีนะคะนี่แล้วก็หมูกะปิจะบอกว่าชั้นกะปิสตอที่พี่แมวแนะนำมา4อย่างเป็น4เมนูโปรดเอพอดีเลยแล้วรู้สึกเตรียมตัวได้เลยมีอะไรอีกไหมคะที่แบบฉูฉี่ปลากระพงต้มกะทิและอันนี้ซิกเนเจอร์ร้านนะคะอันนี้เป็นหมูฮ้องอ๋อรู้จักไหมคะหมูฮ้องรู้จักที่ทุกคนเห็นเนี่ยนี่ยกตัวอย่างแค่เล็กๆเท่านั้นเองมีเป็น30กว่าเมนูค่ะของเราเป็นข้าวแกงใต้ภูเก็ตข้าวแกงใต้ภูเก็ตมันแตกต่างกับที่อื่นยังไงของภูเก็ตพังงาเขาก็จะคล้ายๆกันก็คือจะมีรสชาติตัดหวานนิดหน่อยน่าจะเข้ากับคนภาคกลางได้มากกว่าด้วยถูกปากคนภาคกลางส่วนใหญ่นะคะแต่แอบหันไปเห็นมีแบบเป็นเซตด้วยเหรอคะพี่แมวมีค่ะเซตเป็นเซตกระด้งเซตกระด้งค่ะพี่จะให้เข้ากับไม้ไผ่เข้ากับอะไรพวกนี้ค่ะแล้วจะเป็นเซตส้มตำกระด้งเรียกปลาทูกระด้งค่ะแล้วมีขนมจีนน้ำยาปูกระด้งค่ะ อันนี้ก็ซิกเนเจอร์ร้านค่ะขนมจีนน้ำยาปูก็คือลูกค้าชอบมากเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าพี่แมวพูดขนาดนี้แล้ว3เซตเนี้ยเอเหมาหมดเลย3เซตแต่ว่าเดี๋ยวเอากับข้าวใส่ปิ่นโตไปได้ไหมคะได้ค่ะเรามีปิ่นโตให้ปิ่นโตให้ทานนะคะไม่ได้ให้กลับบ้านนะคะราคาถ้าปิ่นโตกับใส่จานปกติเท่ากันค่ะปกติราคาปกติไม่ได้มีชาร์จอะไรแค่คืนปิ่นโตแค่นั้นจบค่ะแค่คืนปิ่นโตนะคะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตสั่งใส่ปิ่นโตค่ะได้เราไปเลือกเมนูอาหารกันดีกว่าคือเซตปิ่นโตนะคะที่เอเลือกมาทั้งหมดเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่าอาหารปักใต้นะคะข้าวแกงปักใต้แต่ว่าเป็นรสชาติแบบปักใต้แบบภูเก็ตค่ะที่เขาบอกมีปลาแรมหวานเล็กๆเป็นไงชิมดีกว่าก่อนที่เราจะทานอาหารกันนะคะเราก็จะต้องฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนค่ะทำความสะอาดมือกันหน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาหารกับข้าวก็ถ้าเรียกตามภาษาใต้ก็ต้องบอกว่าอร่อยจังฮู้คืออร่อยทุกเมนูจริงๆค่ะพี่แมวแล้วก็ทุกเมนูมีรสชาติที่ถือว่าเป็นรสชาติที่ยังจัดอยู่จัดว่าอร่อยมากนั่นเองก็เป็นตามที่พี่แมวบอกอาจจะเป็นรสชาติอาหารใต้ที่มีความเป็นภูเก็ตใช่ค่ะแอบหวานเบาๆปลาเล่มหวานรสชาติปลาเล่มหวานรสชาติยังคงความเป็นใต้แบบ 100% เพราะว่าแม่ค้าคนใต้เลยลงมือทำด้วยตัวเองด้วยใช่ค่ะทำเองค่ะถ้าใครอยากมาแบบลิ้มรสสัมผัสแบบ A แบบนี้แล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศหลักร้านขนาดนี้มาที่ไหนยังไงเปิดปิดกี่โมงบ้างคะร้านเปิด7โมงนะคะถึง6โมงเย็นนะคะทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครนะคะที่อยากจะมาสัมผัสลิ้มรสชาติอาหารปักใต้อร่อยๆนะคะราคาหลัก10แต่ว่าวิวแล้วก็บรรยากาศเนี่ยหลักล้านแบบนี้ค่ะก็อย่าลืมแวะมาที่ปิ่นโตนามีตาลวันนี้ต้องขอบคุณพี่แมวมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะจริงๆนี่อยู่ทุ่งนาเหรอคะทุ่งนาครับแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นกิมมิกใหม่ของที่ร้านจะเป็นช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาที่จะเป็นทรงน้ำประมาณนี้ครับนั่งรออยู่อย่างนี้ต้องใช้คุณอาร์ตแล้วแหละตอนนี้นะคะอยู่กับคุณอาร์ตค่ะเจ้าของดิไอรีนคาเฟ่ค่ะที่แห่งนี้มีเรื่องราวตั้งแต่ชื่อที่แบบน่ารักมากก็เลยดิไอรีนคาเฟ่ครับผมแปลว่าอะไรคะแปลว่าแสงสว่างครับแสงสว่างใช่ครับก็คือเรามาบรรจบกับตัวทุ่งนาของเราก็คือว่าจะได้ความหมายรวมว่าแบบแสงสว่างแห่งท้องทุ่งครับว้าวชื่อก็น่ารักแล้วอ่ะ
แสงสว่างแห่งท้องทุ่งใช่ครับจริงๆนี่อยู่ทุ่งนาเหรอคะทุ่งนาครับแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นกิมมิกใหม่ของที่ร้านจะเป็นช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาที่จะเป็นทรงน้ำประมาณนี้ครับเพราะว่าเราได้เกี่ยวไปแล้วเมื่อประมาณเดือนสิงหาอ๋อจริงๆอย่างแรกคือเป็นทุ่งนาแล้วในแต่ละหน้ามันจะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยใช่ครับก็ใน1ปีอะครับมันจะได้กิมมิกในการถ่ายรูปกับแบ็คกราวด์ของทุ่งนาหน้าร้านนี้ครับมันจะมีตอนที่เป็นเขียวทั้งผืนครับพอเขียวเสร็จปุ๊บมันจะได้ฟิลลิ่งเป็นออกรวงข้าวครับมันก็จะทองทั้งผืนใช่แล้วพอทองทั้งผืนเสร็จปุ๊บก็จะเป็นหน้าเกี่ยวเกี่ยวมันก็จะเป็นสีน้ำตาลทั้งผืนเลยเหมือนกันใช่ครับแล้วพอเกี่ยวเสร็จปุ๊บก็จะมาเป็นอย่างที่เห็นครับเอาน้ำลงก็จะเป็นฟิลลิ่งแบบนี้เลยคือคุณอาจะบอกว่าบรรยากาศดีมากอันนี้เปิดมานานหรือยังอะคะเปิดมา1ปีกับ10เดือนครับเมื่อต้นปี2563ครับช่วงต้นปีนั้นคือปีที่เป็นช่วงโควิดพอดีใช่ครับโอ้แล้วตอนนั้นโดนผลกระทบไหมคะตอนช่วงแรกก็มีนิดหน่อยครับไม่เยอะเพราะว่าตอนแรกคือคนยังไม่รู้จักแล้วเราเปิดใหม่แล้วคนก็อยากมาด้วยความอยากมาแล้วก็โดนผลกระทบไป3เดือนคือช่วงนั้นที่ทั้งประเทศปิดหมดเลยครับใช่ในช่วงนั้นก็คือปิดแล้วพอกลับมาเปิดปุ๊บก็ปังกว่าเดิมเพราะว่าลูกค้าเหมือนอัดอั้นที่นี่เนี่ยคือเขามีมาตรการด้วยหลังจากเปิดมาในช่วงนี้มาตรการเป็นยังไงบ้างคะมาตรการก็คือว่าเบื้องต้นนะครับเราเอาจำนวนโต๊ะในภายในตัวร้านครับออกไปประมาณ10กว่าตัวใช่แล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิข้างหน้าแล้วก็ถ้าช่วงที่พีคมากๆอย่างเงี้ยครับก็จะขอดูแบบใบฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่คุณอาคะเห็นว่าที่นี่มีอาหารค่อนข้างหลากหลายครับผมแบ่งเป็นถึงแบบ3หมวดเลยได้ครับของคาวของหวานเครื่องดื่มครับผมมีอาหารเมนูซิกเนเจอร์แต่ละอย่างยังไงบ้างคะก็เป็นเมนูเครื่องดื่มที่ขายดีนะครับจะเป็นตัวชาเขียวครับที่ร้านว้าวแปลว่ามาต้องสั่งชาเขียวแล้วแอบเห็นที่มันเป็นแก้วสับปะรดมันจะมีแก้วหอยแก้วสับปะรดใช่แล้วก็แก้วมะพร้าวอันนั้นจะเป็นเมนูดีไอรีนซัมเมอร์ครับจะเป็นแบบฟิลลิ่งเหมือนซัมเมอร์มาถ่ายรูปเพราะมันสามารถจับถ่ายกับมุมไหนก็ได้มันน่ารักครับอันนั้นจะใส่น้ำอะไรก็ได้ครับลูกค้าสามารถเลือกได้หมดเลยแล้วก็ต่อไปเป็นของหวานของหวานที่เราจะเน้นมาช่วงนี้ก็คือเป็นไอศกรีมโคนแฟนซีดีไอรีนครับเพราะว่าไอโคนแฟนซีเนี้ยเราทำขึ้นเองใช่ครับคือเราตกแต่งด้วยการเอาช็อกโกแลตไวท์ช็อกมาทำน่ารักมากครับพูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวอาจจะขอของหวานแล้วก็เครื่องดื่มสักนิดนึงเดี๋ยวอาจจะต้องรบกวนคุณอาร์ตเตรียมให้นิดนึงขออนุญาตเดินชมข้างในแล้วก็ถ่ายภาพหน่อยได้เลยครับโอเคขอบคุณค่ะไปเดี๋ยวเราไปเดินกันเมื่อกี้แนะนำมาแค่ประมาณ3อย่างตอนนี้คือมาเต็มโต๊ะค่ะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวให้คุณอาร์ตแนะนำดีกว่าว่าแต่ละเมนูมีความพิเศษยังไงบ้างคะเดี๋ยวเริ่มจากเมนูนี้ก่อนนะครับเมนูนี้นะครับโคนแฟนซีดีไอรีนครับที่ผมบอกว่าเราทำโคนกันขึ้นเองแล้วก็อีกเมนูหนึ่งจะเป็นตัวนี้ครับเรนโบว์มิลค์ครับอันนี้ตัวนมมิลค์เราก็ผสมขึ้นเองผสมเองใช่ครับแล้วร้านนี้คือมันคืออะไรบ้างเป็นนมครับนมวานิลานมวานิลาใช่แล้วเราก็แต่งสีคล้ายๆกับตัวโคนแฟนซีครับอ๋อให้ดูแบบเป็นสีสันสดใสนิดนึงแล้วเมนูต่อไปจะเป็นชาเขียวครับที่ผมกล่าวไว้ช่วงแรกใช่ครับชาเขียวที่คนสั่งกันเยอะมากครับเพราะว่าเผ็ดเข้มข้นเพราะฉะนั้นใครสายชาเขียวที่นี่บอกเลยว่าเข้มข้นจริงๆครับผมแล้วก็เมนูต่อมาจะเป็นตัวนี้ครับเป็นสตรอเบอรี่แมงโก้ออนท็อปครับใช่ครับเพราะมันจะมีกิมมิคด้านบนจะเป็นเม็ดแมงโก้ใช่ครับมันจะกัดแล้วเหมือนเม็ดป๊อปอะครับเป็นเม็ดป๊อปใช่ครับสดชื่นแค่สีก็รู้สึกแบบจากร้อนๆนี่เย็นขึ้นมาเลยใช่ครับแล้วก็เมนูต่อมาจะเป็นตัวนี้ครับดีไอรีนซัมเมอร์ดีไอรีนซัมเมอร์ใช่ครับทางร้านของเราตอนนี้จะมีเป็นแก้วสับปะรดแก้วหอยแล้วก็แก้วมะพร้าวครับอ๋อมีให้เลือกใช่ครับอันนี้คือลูกค้าสามารถสั่งได้ว่าจะเอาแก้วแบบไหนใช่ครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนน้ำด้านในได้ด้วยอีกหนึ่งเมนูอีกหนึ่งเมนูจะเป็นตัวนี้ครับเป็นคาราเมลมาคิอาโต้สายกาแฟสายกาแฟใช่ครับสายกาแฟจริงๆเหมือนมีหลายหลากหลายมากๆนะแบบเด็กๆก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้มาทางโซนคุณพ่อก็ได้สายกาแฟด้วยใช่ครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นเมนูเค้กที่ทางร้านขายดีที่สุดจะเป็นตัวเลฟเวลเวตครับค่ะใช่ครับเพราะว่าเลเยอร์มันหลายเลเยอร์มากเลยครับสีมันสดใสแล้วก็อีกเมนูที่ทางคุณพ่อคุณแม่น่าจะชอบ
เป็นเค้กมะพร้าวครับใช่โอ้โหคุณผู้ชมอ่ะเอาเป็นว่าพูดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวชิมดีกว่าแต่ละเมนูเลยคุณได้ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะตามมาแบบนี้บ้างเราแบบจะเข้าร้านต้องมีมาตรการอะไรไงบ้างก็ลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วหรือว่าเข็มเดียวที่ทางร้านเรายินดีต้อนรับอยู่แล้วครับใช่ครับแล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิหน้าร้านแล้วก็เว้นระยะห่างโอเคอ่ะทิ้งท้ายนิดนึงดีกว่าให้คุณอาร์ตฝากดีไอรีนคาเฟ่หน่อยค่ะครับก็ฝากร้านดีไอรีนคาเฟ่ไว้ด้วยนะครับฝากติดตามเพจ Facebook นะครับดีไอรีนคาเฟ่เป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคยังไงก็อย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาจะเป็นครอบครัวพาลูกๆหลานๆมาเที่ยวหรือว่าพาคุณแฟนพาเพื่อนมาเป็นชาวแก๊งก็แวะมากันได้นะคะถ่ายรูปสวยๆพร้อมกับอาหารอร่อยนะคะแล้วก็วิวดีๆแบบนี้บนพื้นที่กว่า6ไร่ด้วยกันกับดิไอรีนคาเฟ่วันนี้ต้องขอบคุณคุณอาร์ตมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะพอเห็นด้านหลังพอนึกออกไหมเดี๋ยวเรานะคะจะไปขึ้นบอร์ดแบบนี้กันซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเอเลยด้วยกีฬาตัวนี้อะไรเป็นจุดที่ยากสุดคือใจตัวเองคุณมาพร้อมเล่นไหมถ้าคุณมาพร้อมเล่นคุณเป็นแน่นอนหลังจากที่พาคุณผู้ชมนะคะไปนั่งกินข้าวกลางดวงตาแล้วก็ไปดื่มเครื่องดื่มพร้อมกับของหวานอร่อยๆกลางดวงตามาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมเพื่อย่อยกันหน่อยดีกว่าซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักกิจกรรมนี้แล้วนะคะพอเห็นด้านหลังพอนึกออกไหมเดี๋ยวเรานะคะจะไปขึ้นบอร์ดแบบนี้กันซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเอเลยด้วยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันค่ะวันนี้ค่ะเอก็อยู่กับพี่พอลค่ะเจ้าของ SUP Station ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พอลค่ะวันนี้อาจจะต้องขอความรู้เยอะนิดนึงเพราะว่าครั้งแรกเลยยินดีเลยครับยังไม่เคยเล่นแล้วก็แต่ว่าเคยเห็นอยู่แล้วนะคะอย่างกีฬาประเภทนี้เขาเรียกว่า SUP ย่อจาก Stand Up Paddle อันนี้เป็นชื่อที่เขาเรียกกันอยู่แล้วโดยทั่วไปก็บางคนก็จะเรียกซับบอร์ดบ้างPaddle Board บ้างPaddle Board บ้างก็ชื่อเต็มๆเลยก็คือ Stand Up Paddle ครับเดี๋ยวนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นกีฬาที่เล่นยากไหมคะพี่พอลก็เสน่ห์ของกีฬาตัวนี้จริงๆแล้วด้วยความที่popular ในอเมริกาหรือทั่วโลกเนี่ยมันโตเร็วมากอันดับ1มา4ปีซ้อนแล้วในอเมริกาเหตุผลของมันก็คือเพราะมันเล่นง่ายมันเล่นง่ายแต่ว่าไม่ใช่แค่เล่นง่ายอย่างเดียวคือเราสามารถที่จะดึงไปจนถึงระดับเอ็กซ์ตรีมได้งั้นเสน่ห์ของมันเนี่ยคือเล่นง่ายเล่นได้ทั้งครอบครัวจะพายเอ็กซ์ตรีมก็ได้จะพายท่องเที่ยวก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่จะไดเวอร์ซิตี้มากพี่พอลคะแล้วอย่างของ SUP Station เนี่ยมีบริการอะไรยังไงบ้างอะคะหลักๆของเราเลยเนี่ยคือชื่อเราเลย SUP Station ก็คือสถานีของการพาย SUP นะครับเราเป็นเจ้าแรกที่ทำกีฬาประเภทนี้พี่พอลคะแล้วอย่างช่วงเนี้ยที่เป็นช่วงของโควิดแล้วก็มันมีเรื่องของมาตรการเกิดขึ้นอย่างที่นี่มีมาตรการป้องกันโควิดยังไงบ้างคะก็มีตามที่ทางรัฐเขาแนะนำมานะครับเราก็ใช้จริงๆเราก็ลดจำนวนคนแล้วก็เราไม่รับบล็อกอินแล้วจะต้องโทรนัดหรือว่าผ่านทาง Facebook เราจองมาก่อนเท่านั้นจองมาก่อนเท่านั้นแล้วก็จริงๆตัวกีฬาตัวนี้มันเป็นโซเชียลดิสทิ้งสปอร์ตอยู่แล้วเพราะว่า1คนเล่น1ลำครับด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ก็มีมาตรการการป้องกันไปด้วยครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนแต่เท่แน่นะคะจองเข้ามาเพราะว่าบอกอินคุณก็จะไม่ได้เล่นเหมือนกันเพราะเราไม่รับนะคะอ่ะงั้นตอนนี้เอ๊พร้อมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเรียนรู้แค่15 นาทีแล้วลงน้ำแล้วลงน้ำไปเปลี่ยนชุดก่อนละกันตอนนี้ขออนุญาตเปลี่ยนชุดก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวไปลุยกันค่ะอย่างแรกที่เราจะต้องรู้จักกับ SUP เนี่ยก่อนที่จะลงก
ก็เรามารู้จักอุปกรณ์เขาจริงๆ SUP เสน่ห์ของมันคืออุปกรณ์เขาน้อยมากก็มีอะไรบ้างก็มีเบาะและไม้พายไม้พาย1อันใช่อุปกรณ์เขามีเท่านี้เองสองอย่างเลยที่เป็นอุปกรณ์ของกีฬานะครับกลับมาที่ส่วนตัวก็คือการแต่งตัวความพร้อมนะครับชูชีพชูชีพมันก็มีหลายแบบนะครับชูชีพแบบที่สวมเลยเป็นเสื้อเป็นแจ็คเก็ตอันนั้นก็จะปลอดภัยที่สุดนะครับสำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่แข็งหรือว่ายน้ำไม่เป็นก็จะแนะนำให้ใส่อย่างนั้นครับตัวนี้เขาเรียกว่าสายลีชสายรัดขาตัวนี้คืออุปกรณ์เซฟตี้นะครับผมแนะนำว่าต้องใส่ทุกฝนนะครับคุณเอไปเล่นที่ไหนถ้าไม่มีอย่าลงหน้าที่ของเขาเนี่ยจะทำให้เราตกน้ำไปอะไรยังไงเนี่ยบอร์ดกับตัวไม่ห่างกันจะมีบอร์ดจะไม่หนีไปไหนเพราะฉะนั้นเขาจ้วง2ทีก็ถึงบอร์ดอยู่ดีบอร์ดแข็งของ SUP เนี่ยถ้าหักครึ่งก็ยังลอยน้ำเพราะฉะนั้นเรามีอะไรที่ลอยน้ำช่วยชีวิตเราได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วท้ายเรือจะมีตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าฟินเป็นจุดที่อันตรายที่สุดของกีฬานี้แล้วเพราะคมฟินนี่หน้าที่ใกล้เคียงหางเสือเหมือนบังคับหางเสือเรืออยู่แล้วหางเสือกับฟินต่างกันยังไงรู้ไหมต่างกันยังไงคะหางเสือมันกระดิกได้ฟินมันไม่กระดิกมันอยู่กับที่หน้าที่เขาคือทำให้เรือไปตรงอย่างเดียวสัญญาณมือที่สำคัญคือโอเคถ้าไม่โอเคก็ไม่โอเคตกน้ำไปปั๊บสิ่งแรกผมทำเลยผมไม่ต้องพูดเลยผมคือผมถามคุณว่าโอเคไหมโอเคถ้าคุณโอเคก็โอเคโอเคอันนึงตกน้ำตูมไปปั๊บสิ่งที่ก่อนที่จะโผล่ขึ้นมาเอามือจับหัวด้วยเองด้วยเพราะเราไม่รู้เราจะโผล่ขึ้นมาบนบอร์ดหรือเปล่าอ๋อโอเคเข้าใจค่ะโอเคสิโอเคตอนนี้หนูไม่จำอันนี้เลยตอนนี้หนูจำอย่างนี้ไว้ก่อนเอาเผื่อไว้ก่อนเลยกีฬาตัวนี้อะไรเป็นจุดที่ยากสุดคือใจตัวเอง คุณมาพร้อมเล่นไหมถ้าคุณมาพร้อมเล่นคุณเป็นแน่นอนพร้อมไหมพร้อมค่ะมีไม้พายมีบอร์ดต้องพร้อมแล้วแหละแล้วขาดอะไรตอนนี้ขาดอะไรขาดชูชีพค่ะต้องเดี๋ยวเราไปเลือกชูชีพครับไปค่ะแล้วก็ไปเจอกันหน้าน้ำโอเคค่ะโอเคลุยค่ะสำหรับแฟนๆรายการ The Destination นะคะวันนี้ก็มีของที่ระลึกมามอบให้เพียงแค่ร่วมสนุกตอบคำถามโดยคำถามวันนี้ค่ะมีอยู่ว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยเอพาคุณผู้ชมไปทำกิจกรรมที่ไหนมาบ้างค่ะทราบคำตอบแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปตอบได้ที่แฟนเพจ The Destination นะคะแล้วก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะคะว่าชอบช่วงไหนของรายการของเรามากที่สุดเพราะอะไรค่ะส่วนตอนนี้นะคะก็ไปชมเฉลยคำถามแล้วก็รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมากันค่ะตัวแห้งอยู่เลยสนุกมากๆจริงๆวันนี้นะคะแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยสัญญากับพี่พอไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะมาตกน้ำใหม่เขาบอกตกน้ำถึงจะจบหลักสูตรจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาค่ะที่ได้ออกกำลังกายจริงๆทุกๆการทายเนี่ยโอ้โหเรียกว่าแอบเหนื่อยเบาๆเลยทีเดียวและที่สำคัญกว่านั้นค่ะเราได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบ 100% ค่ะใครที่สนใจก็มาได้นะคะที่ SUP Station หรือว่า Sub Station ติดต่อพี่พอกันเข้ามาได้เลยแต่อย่าลืมนะต้องจองคิวก่อนเข้ามาตอนนี้เขาไม่รับ Walk-in นะคะคุณผู้ชมวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเอพาไปเที่ยวมาหลายที่เลยถ้าใครชอบที่ไหนก็แนะนำนะคะให้ออกไปท่องเที่ยวกันแต่ว่าการท่องเที่ยวทุกครั้งเนี่ยก็อย่าลืมนะทำตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 กันด้วยนะคะด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็อย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์หรือว่าสเปรย์แอลกอฮอล์ติดเอาไว้ล้างมือกันบ่อยๆและก็โซเชียลดิสแทนซิ่งเว้นระยะห่างระหว่างกันนี่เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่คุณสามารถมาเล่นได้เพราะว่ามันมีการห่างกันด้วยวันนี้หมดเวลาของเอแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะกับรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะก็มีปิ่นโตให้ปิ่นโตให้ทานนะคะไม่ได้ให้กลับบ้านนะคะอย่าไปเอาปิ่นโตไปตักน้ำพริกแล้วกลับบ้านแล้วก็ทุกคนค่ะแล้วนี่ไม่ได้ก่อนเบรกได้ไหมเบรกยังไงคะเบรกได้ไหมมือไม่พายเอาเท้าราน้ำเท้าไม่มีใช้ไม้พายใช้ไม้พายราไปDestination.
Destination